ฟรีเครดิต50ไม่ต้องฝากก่อนเธอน้อยเล่นง่ายใจจริงแอดไลน์ at bkk999th สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ไทยเกินต้านนะครับแม้จิรวัตรซัดก่อนโปรตุเกสแซงอัดเปิดศึกฟุตซอลโลกตัวเล็กช้างศึกทีมชาติไทยนะครับเริ่มต้นเกมได้ดีก็ออกนำไปก่อนจากจิรวัตรศรวิเชียรแต่ว่าสู้ความแข็งแกร่งของฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสไม่ไหวนะครับแพ้ไป1ประตูต่อ4โดยในนานครับช้างศึกจะดวลกับมาร์โกที่ถล่มหมู่เกาะโซโลมอนถึง6ประตูต่อ0นะครับในวันพฤหัสบดีที่16กันยายนที่จะถึงนี้ในการแข่งขันในศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2021รอบสุดท้ายที่ประเทศลิทัวเนียนะครับนัดเปิดสนามกลุ่ม4เราไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับสำหรับไฮไลท์ฟุตซอลโลกเวิลด์คัพ2021นะครับไม่เป็นไรแพ้ในนัดนี้ยังเหลืออีก2แมตช์ให้ได้แก้ตัวกันนะครับคนหมีสุดเสียดายแต่ยอมรับโปรตุเกสแข็งเกินเตรียมแก้ไขช็อตต่อไปก่อนบู๊มอนโรโกโค้ชหมีนะครับรักพลสายเน้นงามกุนซือทีมฟุตซอลไทยออกมายอมรับว่าทีมชาติไทยเสียประตูง่ายเกินไปในครึ่งหลังและจะพยายามแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเจอมอนโรโกในเกมต่อไปจากผลงานของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่แพ้โปรตุเกส 1-4 ในเกมเปิดหัวฟุตซอลโลก2021ที่ประเทศลิทัวเนียกลุ่ม4แม้ว่าทีมชาติไทยจะได้ประตูนำไปก่อนจากจิรวัตรศรวิเชียรก็ตามนะครับโดยโค้ชหมีกุนซือฟุตซอลทีมชาติไทยเปิดเผยไว้ว่าผมคิดว่าเกมนี้เด็กๆทุกคนทำเต็มที่แล้วนะครับแต่ครึ่งหลังเราเสียประตูง่ายเกินไปและเราต้องปรับปรุงแก้ไขในจุดนี้ลักพลกล่าวเราต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขและเกมในนัดหน้าสำคัญมากผมอยากให้น้องโฟกัสกับมันเราทำได้ดีแล้วแต่บางส่วนของเกมเราเสียสมาธิจนเสียประตูติดต่อกัน2เกมที่เหลือสำคัญมากโดยเฉพาะเกมต่อไปโดยโปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตซอลไทยในสาย4แข่งขันกันในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่16กันยายนคู่แรกนะฮะบุกเกาะโซโลมอนพบกับทีมชาติโปรตุเกสแข่งขันตามเวลาประเทศไทยก็คือ4ทุ่มส่วนทีมชาติไทยพบกับมอร์โกแข่งขันตามเวลาประเทศไทยก็คือเที่ยงคืนตรงถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะส่วนทางด้านน้องกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรลงบู65นาทีให้กับเลสเตอร์ซิตี้ชุดอยู่23ปีก่อนโดนพาเลทถล่มเละเทะกันลง65นาทีกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมกับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ชุดอยู่23ปีพบกับสโมสรคริสตัลพาเลทชุดอยู่23ปีในศึกพรีเมียร์ลีก2ดิวิชั่น1ผลปรากฏว่าเลสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คนตั้งแต่5นาทีแรกนะครับหลังจากลุยส์บลันช์โดนตะเพิดไล่ออกจากสนามโดนคริสตัลพาเลทชุดอยู่23ปีถล่มเลสเตอร์ถึง6ประตูต่อ1โดยเล่นเกมนี้ที่สนามเลสเตอร์ซิตี้เทรนนิ่งกราวด์เลสเตอร์นะครับซึ่งจัดชุดใหญ่ลงสนามนำมาโดยกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรกองกลางตัวรุกทีมชาติไทยลงสนามเป็นตัวจริงโดยมีเดลิสแคมเบลสวมปลอกแขนไปกันตันเทียมลุยส์บรันส์เจคอบวอลสลิงลงสนามครึ่งหลังเลสเตอร์ซิตี้โดนรัวชุดใหญ่เลยครับหลังจากลุยส์บรันส์ถูกใบแดงไล่ออกตั้งแต่นาทีที่5จากนั้นพาเลทบุกไปนำ 4-0 จากการยิงของเดวิสโอมิลลาบูในนาทีที่11จากนั้นผ่านมาเพียง1นาทีเลสเตอร์ก็เสียประตูที่2จากการยิงของโรเบิร์ตนิโคลัสสตีลในนาทีที่38พาเลทหนี 3-0 จากการยิงเบิ้ลของเดวิสโอมิลลาบูเท่านั้นไม่พอครับในนาทีที่42ทีมเยือนมาได้ 4-0 จากการทำประตูของเจลัวเรชัสกี้และจบครึ่งแรกเลสเตอร์ซิตี้โดนพาเลทนำไปถึง4ประตูต่อ0นะครับส่วนครึ่งหลังนะครับในนาทีที่50ทีมเยือนก็มีไป 5-0 จากโรเบิร์ตนิโคลัสสตรีลที่เบิ้ล2เม็ดให้กับทีมของตัวเองในเกมนี้และในนาทีที่57สจ๊วตเรชัสกี้ก็มายิงประตูที่2ของตัวเองอีกให้พาเลทหนีไปไกลถึง 6-0 แต่แล้วนะครับในนาทีที่65น้องกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรก็ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามและส่งอีธานไมเคิลเฟรดฮิลลงสนามแทนในนาทีที่76วานยามาคาวนะครับยิงประตูให้แตกให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไล่มา 1-6 ในช่วงเวลาที่เหลือต้องสองทีมไม่สามารถพังประตูเพิ่มได้จบเกมครับเลสเตอร์ซิตี้ชุดยู23ปีโดนคริสตัลพาเลทชุดยู23ปีบุกมาถล่มเอาชนะไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ2นะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าเสียดายจริงๆนะฮะสำหรับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรขาดดาวยิงตัวเก่งดิโก้ลุยซานโตโพสเจ็บต้องผ่าตัดช่วยบีจีเกมสำคัญดิโก้ต้องผ่าตัด
เดลาปิดนะครับไปเจอปทุมยูไนเต็ดวุ่นเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็หลุยซานโต้ดาวยิงตัวเก่งของทีมออกมาโพสต์ยืนยันเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของตัวเองโดยบอกว่าเขาจะต้องเข้ารับการผ่าตัดดิโก้ลุยซานโต้กองหน้าตัวเก่งชาวบราซิลของบีจีปทุมยูไนเต็ดไม่มีชื่อในเกมไทยลีกนัดล่าสุดในวันศุกร์ที่10กันยายนนั้นเอาชนะราชบุรีมิตรผล FC 2-0 ทั้งที่ยังพลาดร่วมเดินทางไปร่วมกับเพื่อนร่วมทีมทำศึก AFC แชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะพบกับชุนบุฮุนไดมอเตอร์ในวันพุธที่15กันยายนนี้ก็มีอาการบาดเจ็บอีกนะครับจนต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยตอนนั้นดิโก้ลุยซานโต้ได้ออกมาโพสต์ข้อความรู้สึกของตัวเองผ่าน Facebook ส่วนตัวหลังต้องพลาดช่วยทีมเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีทุกคนฉันแค่ต้องบอกว่าน่าเสียดายที่ฉันได้รับบาดเจ็บฉันจะต้องผ่าตัดตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเน้นเรื่องของการฟื้นตัวและกลับมาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆน่าเสียดายจริงๆนะฮะก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยนะครับลุ้นด่วน BG ชุนบุใส่ชื่อสาสลักลุยฟุตบอลเอเชียชุนบุฮุนไดมอเตอร์ทีมใหญ่ๆในศึกเคลีกเกาหลีใต้ตัดสินใจส่งชื่อสัสลักไฮโปโคนแบ็คซ้ายดีกรีทีมชาติไทยลุยการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะกับ BG ปทุมในวันพุธที่15กันยายนนี้ถึงแม้สัสลักนะครับยังคงต้องรอโอกาสต่อไปในการลงสนามแต่ล่าสุดจากอาการบาดเจ็บของโมดูบาโรปีกทีมชาติแกมเบียที่ได้รับบาดเจ็บนะครับทำให้ไม่สามารถลงสนามได้ทำให้ชุนบุตัดสินใจส่งรายชื่อสัสลักลุยฟุตบอลเอเชียในโควต้านักเตะต่างชาติแทนที่ทำให้สัสลักไฮโปโคนครับมีโอกาสที่จะได้ลงสนามในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะพบกับ BG ปทุมแชมป์ไทยลีกในวันที่15กันยายนนี้นะครับลุ้นไปพร้อมๆกันนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมเสนอการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคย